สวัสดีครับวันนี้มาทานข้าวด้วยกันนะครับอร่อยอร่อยนี่เมนูแซ่บๆผัดหมูถั่วกะลันเต่านะครับเงาอันนี้ขาหมูนะครับขาหมูขาหมูขาหมูอร่อยอร่อยด้วยกันนะครับวันนี้แม่บ้านกำลังคุยโทรศัพท์หิวข้าวแล้ววันนี้ตื่นสายน่ากินอร่อยอร่อยน่ากินนะครับวันนี้ข้าวสดอันนี้ทำคลิปสั้นๆนะครับข้าวด้วยกันก็เช้าวันนี้ก็วันเสาร์วันหยุดสุดสัปดาห์ตัวกันลันเตาแม่บ้านทำให้กินแม่บ้านทำให้กินนี่กินด้วยกันท้ายด้วยลองชิมดูชิมดูกันชิมดูกันใกล้ใกล้ใกล้ปากเลยมาชิมดูนะครับว้าวว้าวว้าวเยี่ยมใครทำไม่รู้อร่อยเลยใครทำกับข้าวกินไม่รู้อร่อยอร่อยแม่บ้านแม่บ้านกินข้าวเสียงกรอบ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 เนี่ยชอบกินถั่วลันเต่าเนี่ยอย่างเงี้ยนะกินเวลาเราผัดเวลาเราผัดเนี่ยไม่ต้องแบบให้มันสุกมากเลยพี่น้องนะไอ้ถั่วลันเต่าเนี่ยถ้ามันอยู่เป็นเนี่ยมันกินแล้วมันจะกรอบแล้วมันจะมีรสชาติอร่อยมากพอเรากินนะสุดยอดอ่ะช่วงนี้ก็ไม่ได้ทำคลิปอะไรเนาะก็ไม่ได้ออกไปไหนด้วยพี่น้องช่วงนี้ก็เป็นมาตรการพื้นที่สมุทรปราการกรุงเทพตรงนี้นะครับนะสถานที่บางพลีตรงนี้นะกิ่งแก้วตั้งแต่มีการระเบิดขึ้นของโรงงานมีสารเคมีด้วยมีอะไรหลายอย่างมาสมทบกันเนาะตั้งแต่มีพี่โคมาด้วยมันก็แรงร้อนแรงตอนนี้อยู่ระยะพื้นที่สีแดงไม่สามารถที่จะออกสัญจรไปไหนได้ซื้อข้าวของก็ต้องมันมีรถกับข้าวมาแล้วก็ร้านสะดวกซื้ออย่างเซเว่นอย่างงี้ใช่ไหมเขาก็เราก็หลีกเลี่ยงตัวเองไม่อยากให้เข้าไปก็จะสั่งเขาแบบสั่งออนไลน์โทรไปสั่งอย่างเซเว่นก็100บาทขึ้นไปเขาจะมาส่งให้นะครับก็ถือว่าเป็นอะไรที่ลำบากไปไหนมาไหนเนาะช่วงนี้ก็เซฟตัวเองได้ก็ต้องเซฟให้เยอะที่สุดนะครับพยายามไม่ออกไปไหนอย่างวันธรรมดาก็วันจันทร์ถึงวันศุกร์ก็แม่บ้านเขาก็ไปทำงานเราก็จะอยู่ในบ้านกันใช่ไหมเพราะวันจันทร์ก็เช้า7โมงก็ออกไปส่งแม่บ้านเขาทำงานเขาก็อยู่แต่ในบ้านเจ้านายก็ไม่ได้ออกไปไหนตอนเย็นก็ไปรับเขาก็กลับมาอยู่บ้านห้ามออกตอนนี้คือเราไม่เซฟคือเราพยายามเซฟตัวเองที่สุดนะครับไม่ออกไปข้างไหนเลยเพราะมันเป็นพื้นที่สีแดงจริงๆบางโรงงานมันมีติดกันเยอะมากครับตอนนี้นะครับพื้นที่เป็นอะไรที่มันน่ากลัวนะครับอยากให้เพื่อนๆทุกคนที่ดูคลิปนี้ก็เซฟตัวเองอ่ะทุกคนเซฟตัวเองไม่ว่าจะออกไปไหนก็ระมัดระวังไม่ว่าจะไปเดินห้างสรรพสินค้าร้านสะดวกซื้อถ้ามีคนเยอะๆก็พยายามหลีกเลี่ยงคนนั้นที่เราไม่ได้รู้จักเลยนะครับผมพยายามเวลาผมไปเดินห้างสรรพสินค้าเนี่ยก็ขอให้เขาออกมาก่อนแล้วเราก็จะเข้าไปที่หลังเนี่ยเราก็จะไม่สัมผัสคนที่เราไม่รู้จักก็พยายามหลีกเลี่ยงเนาะเพราะอยากให้ทุกคนปลอดภัยทุกคนเนาะทุกคนอ่ะมันโรคไอ้ตัวนี้มันมองไม่เห็นอ่ะมันไม่รู้ใครเป็นจากไหนมาเราก็ไปเดินเราไปแค่ไปพูดไปคุยกันอ่ะไปพูดไปคุยกันอ่ะมันก็ทำให้เรา
ติดได้โดยเราไม่รู้ตัวว่าเรามองไม่เห็นอ่ะเรามองไม่เห็นอ่ะว่าโรคมันมากับคนนั้นหรือเปล่าอ่ะอันนี้ก็ฝากให้เพื่อนๆเนาะดูแลสุขภาพตัวเองด้วยผมก็พยายามเซฟตัวเองและครอบครัวลูกๆ ก็ไม่ได้ไปไหนนะครับก็จะเรียนออนไลน์กันวันนี้วันหยุดวันเสาร์อาทิตย์ก็อยู่แต่ในบ้านซื้อของมาตุนไว้อ่ะตุนไว้เยอะมากเลยไปคิดบอกว่าของในตู้เย็นเต็มเลยพี่ไทยไม่ต้องออกไปไหนแล้ววันนี้ก็ทำกับข้าวว่าซื้อของมาตุนไว้เราก็ไม่ได้ซื้อสดๆนะก็แต่จริงมันมีรถกับข้าวมาให้เราอยู่แล้วก็พยายามหลีกเลี่ยงอย่างรถกับข้าวก็เหมือนกันเราก็พยายามหลีกเลี่ยงเวลาเราไปซื้อก็จะมีถุงพลาสติกใส่มือใช่ไหมเราก็พยายามจับเลือกๆๆกันนั้นเสร็จแล้วก็มาล้างมือกันนะครับเราพยายามใส่แมสโดยออกไปข้างนอกบ้านตอนนี้ใส่แมสทุกคนโอเคคลิปนี้ก็มีกินอย่างเดียวเหมือนเดิมนะกินข้าววันนี้ชอบวันเสาร์นะครับกินอร่อยอร่อยมากก็วันนี้ก็ไม่มีอะไรก็คลิปสั้นๆนะครับทำกับข้าวกินกันในบ้านนะครับในครอบครัวขอให้ทุกคนมีความสุขความเจริญเนาะสุขกายสุขใจเหมือนเดิมครับคิดสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็สมมาตรปรารถนาทุกประการก็ฝากกดติดตามนะครับสุไทยชาแนลนะครับสุไทยชาแนลกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับวันนี้ก็ตัวไปก่อนนะครับสวัสดีครับ